นักเตะของเชลซีนั้นตกเป็นข่าวกับสโมสรในซาอุดิอาระเบียเยอะมากๆแล้วก็มีการเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นเอ็นโกโลกองเต้ไปอยู่กับอัลอิติฮัดคูลิบาลีไปอยู่อัลฮิราลเอดูอาร์เมนดี้ครับก็เพิ่งเปิดตัวกับอัลอาลีมันจึงถูกมองด้วยความสงสัยครับประเด็นนี้ครับเดี๋ยวมาไขข้อข้องใจกันติดตามอยู่ที่นี่พร้อมๆกันนะครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับเหมือนที่เคยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็มีช่องทางสนับสนุนด้วยตรงเรียบร้อยนั่นคือฟีเจอร์สุดแต่งนะครับขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยครับสถานการณ์ในตลาดซื้อขายนักเตะณปัจจุบันครับโอ้โหเรื่องราวนี่มีหลากหลายประเด็นที่หยิบยกขึ้นมานะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับมันเริ่มมีการพูดถึงหลายๆดีลที่มันเกิดขึ้นระหว่างเชลซีกับทางซาอุดิโปรลีกว่ามันมีจุดเชื่อมโยงอะไรหรือเปล่าไล่ตั้งแต่เจ้าของสโมสรของเชลซีอย่างบริษัทที่ชื่อว่าเคียร์เลสแคปิตอลหรือไล่ไปถึงกองทุนการลงทุนระหว่างชาติเพื่อความมั่งคั่งของซาอุดิอาระเบียก็คือ PIF มันเหมือนกับว่ามีจุดเชื่อมโยงกันครับและก็ถูกมองว่าเฮ้ยมันเป็นดีลลับที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆหรือเปล่าประเด็นนี้ครับเดี๋ยวมาไขข้อข้องใจกันแล้วก็ไล่เรียงกันดูครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเคียร์เลสแคปิตอลซึ่งเป็นเจ้าของ Chelsea กับ PIF เนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนเกี่ยวโยงกันมากแค่ไหนแล้วมีอิทธิพลในการสร้างดีลต่างๆเกิดขึ้นใช่หรือเปล่าติดตามอยู่ที่นี่พร้อมๆกันนะครับประเด็นหนึ่งที่มันถูกยกขึ้นมาก็คือบทสัมภาษณ์ของแกรี่เนวิลล์ครับรู้สึกถึงความแปลกแล้วกันครับในนัยยะสำคัญเดอะเนฟเนี่ยบอกว่าต้องเข้าไปตรวจสอบหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมลีกซาอุดิอาระเบียนั้นถึงซื้อผู้เล่นจากเชลซีเยอะเหลือเกินหรือแม้กระทั่งการเสริมทัพในบิ๊กดีลหลายๆเรื่องมันเป็นสิ่งที่เขาแอบกังวลครับตรงจุดนี้แหละครับที่มันเริ่มทำให้มีการเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเรามองไปที่ศาลตั้งต้นอย่างเชลซีนะครับเรารู้ครับถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนเจ้าของใหม่นะครับชอตบูลี่เป็นผู้นำเข้ามาเทคโอเวอร์พร้อมหุ้นส่วนใหญ่ก็คือเคียร์เลสแคปิตอลเนี่ยแหละครับฤดูกาลที่ผ่านมาลงทุนไปหนักหน่วงมากแต่หลัก600ล้านปอนด์นะครับช่วงซัมเมอร์ก็มีทั้งราฮีมสเตอร์ลิงเวสลีย์โฟฟานาคาดิวคูลิบาลีหรือในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับเราก็ได้เห็นดีลที่เป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกก็คือเอนโซ เฟอร์นันเดสไล่ไปถึงปีกจรวดของยูเครนครับมิไฮโลมูดริกอย่างไรก็ตามครับผลงานมันไม่สอดคล้องกับการลงทุนสุดท้ายเนี่ยเชลซีจบที่อันดับ12เท่านั้นเนี่ยนะครับคราวนี้ปัญหาที่มันตามมาก็คือขนาดทีมที่มันใหญ่เกินไปในทีมชุดใหญ่ของเชลซีจากซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีถึง33คนครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆสิ่งสำคัญนั่นคือสถานการณ์ของเชลซีต้องหาวิธีการจัดการครับเพราะถ้าหากมองไปถึงเรื่องอนาคตนะครับมันก็คือการทำงบดุลบัญชีให้มันสอดคล้องอยู่ภายใต้กฎควบคุมทางการเงิน Financial Fair Play นั่นเองถึงแม้ว่าหลายๆสื่อมีการวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ของเชลซีที่น่าสนใจนะครับโดยอาศัยช่องโหว่เกี่ยวกับกฎทางการเงินดังกล่าวครับซึ่งควบคุมโดยทางสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่า UEFA นะครับนั่นคือการเลือกเซ็นสัญญานักเตะระยะยาวเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางบัญชีแบบรายปีให้น้อยลงสมมุติว่าเซ็นไป8ปีด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์สำหรับนักเตะ1คนในบัญชีรายจ่ายแต่ละปีเนี่ยมันสามารถใส่ตัวเลขแบ่งได้ครับปีละ10ล้าน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 ไม่ได้เป็นการใส่ตัวเลขรายจ่ายแบบก้อนเดียวตูมแต่ถึงกระนั้นมันก็อาจจะเป็นแค่1วิธีการเฉยครับด้วยขนาดทีมที่มันใหญ่จริงๆครับแล้วก็ค่าเหนื่อยที่มากมายมหาศาลมันก็อาจจะมีช่องโหว่ที่ทำให้เกิดอุปสรรคได้ในอนาคตถ้ามองไปถึงเรื่องของกฎควบคุมทางการเงินเหตุผลตรงนี้แหละครับจึงทำให้เชลซีนั้นจำเป็นต้องปล่อยนักเตะออกแบบล็อตใหญ่ๆเลยครับเพื่อทำให้งบประมาณทั้งเข้าและออกเนี่ยมันเกิดความสมดุลกันครับเพียงแต่ว่าหลายๆดีลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจุดหมายปลายทางอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียมันจึงถูกมองด้วยความสงสัยครับตัวละครหลักของซาอุดิโปรลีกเนี่ยนะครับเราก็ต้องชี้ไปที่กองทุนการลงทุนแห่งชาติเพื่อความมั่งคั่งของซาอุดิอาระเบียครับซึ่งเริ่มเข้ามาลงทุนใน
บริษัทต่างชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาและหลังจากนั้นอีก1ปีนะครับกองทุนดังกล่าวครับซึ่งควบคุมโดยมูฮัมหมัดบินซัลมานโอรสองค์ที่7ของกษัตริย์ซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเริ่มเข้ามาสู่อุตสาหกรรมกีฬาโลกครับไล่ตั้งแต่วงการกอล์ฟมวยปล้ำมอเตอร์สปอร์ตและฟุตบอลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศตัวอย่างยิ่งใหญ่นั่นคือการเทคโอเวอร์นิวคาสเซิลนั่นแหละครับด้วยมูลค่า300ล้านปอนด์ครับในปี2021ทำให้ทัพสาริกาดงเนี่ยถูกจารึกนะครับว่าเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีเจ้าของทีมร่ำรวยที่สุดก่อนที่นิวคาสเซิลจะบินสูงจนกระทั่งจบท็อป4ในซีซั่นที่ผ่านมาได้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับPAF ยังเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมฟุตบอลของซาอุดิอาระเบียด้วยด้วยการเข้าซื้อหุ้น 75% ของ4สโมสรดังครับเมื่อเดือนมิถุนายน2023ที่ผ่านมาครับ4ทีมนั้นก็ประกอบด้วยอัลอิตติฮัดอัลฮิรัลอัลนาเซอร์และอัลอารีครับจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจครับที่4ทีมนี้นะครับตกเป็นข่าวกับบรรดานักฟุตบอลชื่อดังเยอะแยะมากมายเพื่อจะดึงเข้ามาเล่นอยู่ในลีกซาอุดิอาระเบียหลังจากที่มีการเปิดหัวครั้งใหญ่ก็คือการดึงเอาคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยนะฮะเข้ามาเล่นให้กับอัลนาเซอร์ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาการเดินหน้าคว้านักเตะชื่อดังหลายๆคนเข้ามานั่นแหละครับมันเริ่มถูกจับตามองมากขึ้นและหลายคนก็เริ่มอาจจะกังวลหรือห่วงล่วงหน้านะครับว่าโอ้โหอารมณ์มันคล้ายๆกับตอนที่เราเห็นไชนีซูเปอร์ลีกเติบโตขึ้นมาใช่ไหมครับที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์เยอะแยะมากมายใช้เงินมหาศาลค่าเหนื่อยแสนแพงลีกของซาอุดิอาระเบียก็เริ่มไปในทิศทางนั้นหลายคนอาจจะมองว่าอีกไม่เท่าไหร่ครับฟองสบู่ก็น่าจะแตกแต่ประเด็นตรงนี้นะครับฮาเฟสอัลเมเล่นะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ระดับสูงแห่งโปลีกของซาอุดิอาระเบียยืนยันเลยครับว่าไม่ต้องห่วงใดๆทั้งสิ้นครับแผนงานของลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยวางไว้ระยะยาวครับโดยมีหัวใจสำคัญก็คือการดึงเอาซูเปอร์สตาร์หรือนักเตะชื่อดังเนี่ยเข้ามายกระดับลีกของซาอุอัลเมเล่เปิดเผยบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปครับนักฟุตบอลที่สามารถย้ายทีมได้จะตกเป็นเป้าหมายของสโมสรในซาอุดิอาระเบียเรามีโครงการของรัฐบาลที่ชัดเจนและไม่จำกัดเพียงแค่4ทีมที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่รวมถึงทุกทีมด้วยเพราะความหลงไหลในฟุตบอลของชาวซาอุนั้นไม่มีขีดจำกัดและเราก็เริ่มเห็นนั่นแหละครับย้ายไปเปิดตัวออฟฟิเชียลหลายทีมครับเหมือนเป็นแผนงานที่อยากจะยกระดับกันทั้งองค์กรแต่ในช่วงเวลาหนึ่งครับปรากฏว่านักเตะของเชลซีนั้นตกเป็นข่าวกับสโมสรในซาอุดิอาระเบียเยอะมากๆแล้วก็มีการเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นเอ็นโกโลกองเต้ไปอยู่กับอัลอิตติฮัดคูลิบาลีไปอยู่อัลฮิรัลเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับก็เพิ่งเปิดตัวกับอัลอาลีนอกจากนี้ยังมีอีกหลายดีลที่อยู่ในสล็อตนะครับอย่างเช่นฮาคิมซิเยชครับก็ตกเป็นข่าวว่าตกลงรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยกับทางอัลนาเซอร์เรียบร้อยรอไปแค่การเปิดตัวเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีชื่อของพวกคาร์ลฮัสซันโอดอยปีแอร์เอมริกโอบามายองแม้กระทั่งโรเมลูลูกากูครับที่วนเวียนอยู่บนหน้าสื่อตลอดเวลามันจึงกลายเป็นประเด็นตรงนี้แหละครับโดยเริ่มต้นจากทางสื่อใหญ่อย่างดิแอตเลติกครับจู่หัวไปเลยครับว่าตั้งข้อสังเกตว่าการที่ทีมในซาอุดิอาระเบียนั้นสนใจนักเตะเชลซีมากกว่าทีมไหนๆเนี่ยอาจจะมาจากทฤษฎีสมคบคิดครับที่ทำให้เชื่อว่าแท้จริงแล้วผู้บริหารเชลซีตัวจริงเนี่ยนะฮะก็คือกองทุน PIF ครับที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดไม่ใช่พวกช็อตโบลี่ไม่ใช่เคียร์เล็กแคปิตอลหรือถ้าเป็นรายบุคคลอย่างเช่นเบดิกเอ็กบาลีคนเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ตัวละครที่อยู่ข้างหน้าเฉยๆและหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีการสืบค้นข้อมูลอย่างจริงจังซึ่งสุดท้ายมันเป็นเพียงแค่แนวคิดที่สรุปความกันเอาเองครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเคียร์เล็กแคปิตอลครับที่เป็นเจ้าของหุ้นใหญ่สุดในเชลซีก็คือ 60% เนี่ยแล้วก็มีเบดักเอ็กบาลีและโจเซ่ฟริเซียโนครับเป็นเจ้าของร่วมเนี่ยนี่คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์ซึ่งหน้าที่หลักๆของเคียร์เล็กแคปิตอลก็คือดูแลสินทรัพย์ของนักลงทุนทั่วโลกครับและหนึ่งในนั้นก็คือ PIF พูดง่ายๆคือ PIF เนี่ยคือลูกค้าของเคียร์เล็กครับตรงจุดนี้แหละครับที่มันทำให้เกิดจุดเชื่อมโยงเกี่ยวข้องขึ้นมาแล้วก็ไล่ไปถึงตั้งแต่การเทเวอร์ของเชลซีนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว PIF มีส่วนร่วมหรือเปล่าบทสรุปนะครับมีการเปิดเผยจากทางทอมมอร์แกนครับคนนี้เป็นนักข่าวระดับ Exclusive จากทาง Telegraph นะครับก็เปิดเผยรายละเอียดที่มันชัดเจนนะครับบอกว่าถ้ามองตั้งแต่เป็นข้อสังเกตการว่า PIF นั้นมีส่วนในการเทเวอร์เชลซีหรือเปล่านะครับมีการตรวจสอบจากทางพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วครับนับตั้งแต่การตรวจดูนะครับว่าใครเข้ามาเทคโอเวอร์กลุ่มทุนไหนเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรซึ่งมันก็ปรากฏว่าตามหลักฐานนะครับ PIF ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเทคโอเวอร์
เชลซีแต่อย่างใดครับในข้อมูลของทอมออร์แกนเนี่ยบอกว่าเทเลกราฟสปอร์ตได้รับการยืนยันผ่านแหล่งข่าวหลายแหล่งว่า PIF มีการลงทุนกับเคียร์เลกในแง่ของการว่าจ้างให้ดูแลทรัพย์สินซึ่งสิ่งนี้ถูกสอบสวนอย่างละเอียดในระหว่างการตรวจสอบการเป็นเจ้าของสโมสรใหม่ของเชลซีเมื่อปีที่แล้วมีการให้ข้อมูลโดยละเอียดกับทางพรีเมียร์ลีกตรงตามคำขอเพื่อใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับโครงสร้างความเป็นเจ้าของใหม่ที่เสนอกับสโมสรเคลียร์เลกแคปิตอลและทอตเบอรี่ยืนยันว่า PIF ไม่ได้มีส่วนร่วมกับโครงสร้างความเป็นเจ้าของสโมสรและยังให้ความเชื่อมั่นเพิ่มเติมกับทางพรีเมียร์ลีกด้วยว่า PIF จะไม่และไม่สามารถเข้ามาเป็นนักลงทุนของทีมในอนาคตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับความสัมพันธ์ที่ทำธุรกิจก็คือแค่ PIF นั้นเป็นลูกค้าของเคียร์เลกซึ่งดูแลจัดการสินทรัพย์ทั้งหมดให้นั่นคือหลักฐานที่ทางพรีเมียร์ลีกนั้นรับทราบและมีข้อมูลอยู่ในมือครับเพียงแต่ว่าในความรู้สึกอันนั้นมันอีกเรื่องนึงนะฮะมันสามารถคิดได้ครับว่าทำไมโอ้โหพาเรทกันจากเชลซีไปอยู่ซาอุดิอาระเบียแบบหลายคนเหลือเกินแต่ถ้าเราลองมองในภาพใหญ่ๆจริงๆนะครับการที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเคียร์เลกกับ PIF มันก็คือก้อนหนึ่งครับในฐานะของการดูแลกันเป็นองค์กรแล้วก็ลูกค้าแต่การที่มันเกิดดีลหลายๆคนที่เราเห็นกันเอาเข้าจริงๆนะครับมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดซื้อขายตามปกตินั่นแหละครับเพราะทางซาอุดิอาระเบียนั้นเปิดอยู่แล้วครับพร้อมลงทุนแล้วก็ดึงบรรดานักเตะดังๆจากลีกยุโรปเนี่ยเข้ามาและไม่ใช่เพียงแค่เชลซีทีมเดียวครับมันมีอีกหลายๆคนมากๆครับขณะที่เชลซีนั้นก็ต้องการปล่อยนักเตะออกไปเพราะอยากจะปรับสถานะการเงินของตัวเองครับให้มันสมดุลซึ่งถ้าเรามองกันโดยแบบไม่ต้องซับซ้อนอะไรนะครับเชลซีต้องการเคลียร์นักเตะออกลีกซาอุต้องการนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ซึ่งกลุ่มนักเตะของเชลซีเนี่ยมันก็อยู่ในขอบเขตนั้นครับมีนักเตะหลายๆคนนั้นประสบความสำเร็จเต็มไปด้วยชื่อเสียงและสามารถจะยกระดับให้กับลีกซาอุได้จริงๆมันจึงเหมือนเป็นคู่ค้าที่สถานการณ์นั้นประจวบเหมาะกันพอดีเพราะถ้ามองดีลของอื่นลีกซาอุก็เดินเครื่องเหมือนกันครับอย่างเช่นการได้ตัวคาริมเบนเซม่าเข้ามาหรือรูเบนเนเวสจากทางวูลฟ์แฮมป์ตันคือพูดง่ายๆก็คือมันยังมีดีลอื่นอีกมากมายครับที่ไม่ใช่เพียงแค่เชลซีเพียงแต่เชลซีนั้นกำลังต้องการเคลียร์นักเตะจริงๆลดขนาดทีมลงส่วนลีกซาอุนั้นก็พร้อมครับพร้อมเปิดรับกับนักเตะที่มีชื่อเสียงเพื่อจะยกระดับลีกในประเทศของตัวเองขึ้นมามันเลยอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมเปิดโต๊ะเจรจากันทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นนักเตะคนไหนก็ตามนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดครับที่เอามาเคลียร์ไขข้อข้องใจว่าสุดท้ายแล้วเชลซี PIF เคียร์เลกแคปิตอลต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทของตัวเองครับเพียงแต่ว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดที่เป็นข้อสังเกตขึ้นมาแค่นั้นแต่จริงๆแล้วทุกดีมันเกิดขึ้นตามกลไกของตลาดซื้อขายเป็นเรื่องปกติมากๆครับคิดเห็นไงบ้างกับเรื่องนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบวันนี้ของเรานะครับก็มีฟีเจอร์สุดแต่งเป็นการสนับสนุนโดยตรงให้กับ Mainstand Thailand นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ